ขณะที่ยังตั้งรัฐบาลชุดใหม่กันอยู่เนี่ยแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมแบงก์ชาติตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยอีกสลึงหนึง่งแต่2เป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับหลังจากที่นายปิติดิยทัตผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้แถลงครับมติเอกชนทุกคนยกมือให้ขึ้นดอกเบี้ยอีกสลึงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยก่าวขึ้นจาก1.75เป็น2 แถมมีผลทันทีด้วยครับให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคเ,เอกชนนะครับส่วนท่งออกเนี่ยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคาดว่าน่าจะขยายตัวดีในระยะต่อไปนะครับเงินเฟอ้อตอนนี้ลดลงเรื่อยๆนะฮะค่าของแพงต่างๆตอนนี้คาดว่าปีนี้เงินเฟอ้อจะอยู่ที่ประมาณ2.5%และ2.4%ในปีหน้าแต่เป็นที่น่าสังเกตน,นะครับว่าลงมาขนาดนี้ก็ยังไม่เข้าเป้าของแบงค์ชาติอยู่นะครับสิ่งสําคัญก็คือ แบงก์ชาติยังคงอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีนี้คือไม่ปรับเลยว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่3.6%ส่วนปีหน้าจะขยับขึ้นอีกนิดเป็น3.8%นะครับเหตุผลจากปัจจัยบวกคือนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเพิ่มขึ้นล่าสุดตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสะสมทะลุ10ล้านคนไปแล้วก็ส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อว่าจะเป็นแรงส่งต่อไปให้เกิดการบริโภคของภาคเอกชนนะครับ